This Thai PBS podcast view the world via the is view via voice PBS world ตามสถิติที่เขาพบเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแค่รู้จักกันเนี่ยนะคะภายใน3วันเนี่ยบางคนถูกหลอกแล้วแต่บางคนเนี่ยเปีค่ะนะคะคบกันไปเรื่อยเรื่อเรื่อยๆเนี่ยถึง7ปีเพราะว่าคนที่เขามีต้องใช้คำอะไรทำมาหากินอยู่กับการหลอกลวงเนี่ยเขาไม่ได้มีเราเป็นเหยื่อแค่คนเดียวเอาอย่างนี้แล้วกัน นะคะบางทีเขาก็ล่อเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เรียกว่าเลี้ยงเอาไว้เรื่ยอยๆเนี่ยนะคะจนกระทั่งไว้ใจมากๆเลยเนี่ยนะคะก็หลายปีกว่าที่เขาจะลงมือฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy TV's is Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะก็ติดตามรับฟังกันวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของรักออนไลน์อันตรายแค่ไหนนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่กับโลกโซเชียลกันเยอะนะคะจะพูดจะคุยจะพบเจอกับใครก็ผ่านทางสื่อออนไลน์จะเป็นส่วนใหญ่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกหลงหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกว่า รักหรือชอบใครผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะแล้วมันอันตรายแค่ไหนกับเรื่องนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหายารัยราชพัฏ์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะรักออนไลน์แต่เราก็ากคงเคยได้ยินใช่ไหมคะหรือนักทางข่าวทางหนังสือพิมพ์หรือว่าในรายการโทรทัศน์ที่พบว่าหลายคู่เนี่ยเขาก พบรักกันทางออนไลน์<ช>นะคะ<ช>แต่ต้องต้องสังเกตว่าคนที่พบรักกันในออนไลน์และประสบความสําเร็จเนี่ยเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงถูกไหมคะ<ช>คือไม่หลอกลวงกันน<ช>่ะแต่ทีเนี้ยที่มันเป็นอันตรายก็เพราะว่าเราจะพบว่ามันมีการหลอกลวงกันนะคะไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริงต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้<ช>นะคะ<ช>ก็ทําให้ความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมันดําเนินไปในทางที่ไม่โอเคเพราะบางคนเนี่ย ให้โปรไฟล์ผิดผิดหรืออะไรผิดผิดแล้วอีกฝ่ายมารู้ทีหลังว่าเออมันไม่จริงก็เฟดตัวออกไปแล้ว <c oughs> หมายถึงว่าไอ้น,นี่ไว้ใจไม่ได้แล้วแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหลงอยู่เพราะว่าตามสถิติที่เขาพบเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแค่รู้จักกันเนี่ยนะคะภายในสามวันเนี่ยบางคนถูกหลอกแล้ว <c oughs> แต่บางคนเนี่ยเจ็ดปีค่ะนะคะคบกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อเนี่ยถึงเจ็ดปีเพราะว่าคนที่เขามี ต้องใช้คําอะไรทํามาหากินอยู่กับการหลอกลวงเนี่ยเขาไม่ได้มีเราเป็นเหยื่อแค่คนเดียวเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะบางทีเขาก็ล่อเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เรียกว่าเลี้ยงเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยนะคะจนกระทั่งไว้ใจมากๆเลยเนี่ยนะคะก็หลายปีกว่าที่เขาจะลงมือนะฮะอาการเหมือนกับว่ามาอย่างเป็นมิตรใช่ค่ะแต่เป็นมิตรสาชีพก็ต้องใช้คํานี้ อยากจะบอกว่าของทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทำไว้ดีนะคะที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เจ้าหนุ่ยพาขออนุญาตเอาของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาละกันเพราะว่าดูแล้วง่ายดีนะคะแล้วก็สามารถจะเตือนท่านผู้ฟังได้ว่ามันมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะในแง่ของความที่จะก่อให้เกิดการหลอกลวงที่เป็นอาชญากรรมนะคะรูปแบบก็คือหลอกให้รัก หลอกให้โลภแล้วก็หลอกให้หลงหนะคะครบกเลยระโลภโกรธหลงอะไรี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูทีละรูปแบบดีไหมคะนะคะรูปแบบแรกเนี่ยนะคะก็คือว่าหลอกให้เกิดความรักนะคะซึ่งรูปแบบนี้ก็จะมีสเต็ปอยู่สามสเต็ปอีกเหมือนกันนะคะสเต็ปที่หนึ่งก็คือว่าเขาก็จะเริ่มที่จะ เสาะหาเหยื่อนะคะซึ่งจะดูว่าเหยื่อคนไหนในมีลักษณะที่จะเข้ามาคอนแทคหรือว่าเข้ามาติดต่อแล้วจะจะไปกับเขาได้ง่ายๆนะคะตรงนี้เขาก็จะเริ่มด้วยการเอาโปรไฟล์ดีๆนะคะเอารูปของตัวเองในในถ่ายในที่นั้นที่นี้รู้จักคนนั้นคนนี้เราก็เห็นข่าวกันมาแล้วบางคนนี่แหมทำท่าเหมือนเป็นเจ้าของเรือยอท์เจ้าของเครื่องบินส่วนตัวเจ้าของร้านทองอะไรอย่างนี้แล้วแต่ค่ะนะคะเพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เขาเห็น ว่าแหล่เราเนี่ยมีทรัพย์สินนะคะหน้าตาดีะอะไรดีซึ่งบางทีเนี่ยก็ไม่ใช่รูปของตัวเองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งประกอบแล้วก็ไม่ใช่ของตัวเองเดี๋ยวบางคนก็สร้างขึ้นมายังกระลงถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็แล้วแต่ว่ากําลังทรัพย์ของผู้หลอกเนี่ยเขาจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะ ออพอจากนั้นสเต็ปที่สองของเขาเนี่ยก็จะเริ่มปากหวานหยอดมานะคะหให้เหยื่อนในรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญนะคะตัวจนันพิพาเองเนี่ยทำงานด้านเป็นที่ปรึกษาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องครอบครัวเนี่ยมาเยอะบอกได้เลยนะคะว่าคนที่จะ รู้สมมตินะฮะบางคนเนี่ยทำไมถึงเจ้าชู้ได้ทั้งทที่มีรูปมีเมียอยู่แล้วเนี่ยเพราะเขาจะมีความทำให้ผู้หญิงอีกคนเนี่ยรู้สึกว่าเราสําคัญมากอยู่กับเขานี่อะไรอย่างกับเจ้าหญิงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย yeah, <okay. S 1> เขาก็จะมาในลักษณะเน,นี้ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายถูกผู้หญิงหลอกก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมาด้วยความป้อย,ยออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นเพศใดก็จะถูกอีกเพศหนึ่งหลอก yeah, <okay. S 1> หรือถ้าท่านเป็นเพศที่สามท่านก็มีสิทธิ์ถูกเพศที่สามที่ ที่เป็นด้วยกันเนี่ยหลอกได้อีกนะคะปักงาเขาก็จะมีวิธีปากหวานทําให้ตายใจนะคะพอสเต็ปต่อไปคือสเต็ปที่3ของรูปแบบนี้ก็คือ จะเริ่มร้ hey อยเล่เพทุบายเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะ,คะนั่นก็คือว่าทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเกิดความสงสารเกิดความเห็นใจก็อาจจะหรือบางคนก็สร้างความหวังนะคะว่าเนี่ยนะที่เราจะทำต่อไปเนี่ยนะเราจะสร้างฐานะด้วยกันหรืออะไรเงี้ยนะเพื่อเราจะได้แต่งงานด้วยกันหรือเราจะได้มาอยู่ด้วยกันเช่นอยู่คนละประเทศนะคะเราจะเห็นว่าถูกหลอกโดยอ้างตัวว่าเป็นชาวต่างประเทศในเยอะมากนะคะที่ทาให้เราเกิดความฝันพอ เอหลงเชื่อแล้วนะคะก็อาจจะส่งทรัพย์สินเงินทองไปให้นะคะเพื่ออะไรบางอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ก็คือตั้งแต่อ้อนว่าพ่อแม่ป่วยแม่เจ็บจําเป็นต้องใช้เงินอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนก็ใช้วิธีเอาของมาล่อของเขาเรียกเอากุ้งฝอยมาตกปากรกะพง <laughs> ก็คือนะคะบอกจะส่งของมาให้ในแหละแต่แม้มันติดขัด ต้องจ่ายภาษีก่อนต้องนั่มต้องนี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยร้อยเล่พันเล่นะคะเราเรียกว่าร้อยเล่เพทุบายนะคะอ,คอันนี้ก็คือหลอกให้รักนะคะคในรูปแบบที่หนึ่งข้อแบบที่หนึ่งเนี่ยคะ่ะเขาที่แบบอยู่กับข่าวติดตามข่าวยางเงนะคะอาจารย์คะคุณผู้ฟังคะ่ะคือต่อให้มีข่าวมาเยอะแค่ไหนคนก็ยังหลงเชื่อหลงเชื่อแล้วก็เออมันเป็น กลนวิธีของเขาในการหลอกอะที่มันจะเป็นแบบเดิมๆซ้ำๆด้วยซ้ำไปแต่คนก็ยังไปคนเราจะเข้าข้างตัวเองไงคะนะคะคุณสุริพรจะเห็นว่าเขาจะเลือกเหยื่อนะฮะเช่นเป็นสาวใหญ่ที่หน้าตาธรรมดานึกออกไหมคะที่คิดว่าคนเนี้ยหาแฟนยากละเอางี้ละกันนะคะคงไม่ค่อยมีใครสนใจใช้ ใช้แอบใช้จิตวิญญาณอะไรกัเลด้วยเหรอใช่ค่ะพวกนี้จะเก่งค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการทําพูดจาให้ผู้คนเชื่อถือเนี่ยเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีหลอกล่อสารพัดวิธีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีความสําคัญเราเป็นคนที่โอ้โหอะไรต่างต่างอย่างนี้คือวิธีชีวิตปกติเนี่ยไม่ค่อยได้มีใครสนใจเราหรอกแต่อยู่ๆวันหนึ่งมีใครสักคนหนึ่งนี่โอ้โหมา ใจฐานเนี่ยนะคะอายุป่านนี้ใกล้จะเจ็ดสิบแล้วเนี่ยนะยังมีเพื่อนคนหนึ่งที่เพื่อนคนอื่นพยายามจะดึงเขาออกมาจากวังวนนี้เท่าไหร่เขาก็ยังไม่เชื่อเราถูกปลอกลอกไปเป็นล้านเลยนะคะแต่เขาก็ยังมีความหวังอยู่กับเจ้าฝรั่งคนนี้อยู่เลยจนบัตเนี้ยแสดงว่าทําเขามีวิธีที่มีวิธีเหมือนแบบซึ่งเราในอยากรู้มากเลยว่าเขามีวิธีในการพูดยังไงแต่เขาก็จะไม่ยอมเล่าเพราะรู้ว่าเพื่อนเนี่ยพยายามจะดึงออกมา จนบัดนี้เขาก็ยังเชื่อของเขาอย่างนั้นหรือจะหลอกตัวเองไปด้วยก็ไม่รู้นะคะทั้งได้โดนเข้าไปเยอะแล้วล่ะมันเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นเลยก็คือเขาต้องการที่จะตั้งใจมันหลอกใช่ค่ะอันนี้กรณีแบบนี้ใช่ค่รักเนี่ยะนะคะค่ะอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งนะหลอกให้รักพอมารูปแบบที่สองก็คือหลอกให้โลภหลอกให้โลภเนี่ยนะคะนอกจากทําให้เกิดความเชื่อถือแล้วเนี่ยนะคะ สมมติว่าจันทวิพาธท,ทำให้คุณสรีพรเชื่อคุณสรีพรเชื่อแล้วคุณสรีพรก็ยังไปบอกคนอื่นที่เป็นญาติโกโหติกาเพื่อ,พอนพ้องนะคะโดยความที่เอาความเชื่อถือในตัวจันทวิพา์เนี่ยนะคะว่าอุยคนเนี้ยนะโปรไฟล์ดีนะคะฐานะดีอะไรดีนะแล้วเขาก็เป็นนักลงทุนนะมีทรัพย์สินนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะชักชวนเราให้ไปร่วมลงทุนในเชิงธุรกิจได้บอกไหมคะ แล้วก็หลอกให้เกิดความโลภหลอกให้ลงทุนอุ้ยอันเนี้ยลงแล้วได้กําไรเยอะๆนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าข่าวต่างๆเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆอะคะ่ะแต่มันคือหลักการเดียวกัน นึกออกไหมฮะลงทุนนิดเดียวแล้วได้ผลตอบแทนเยอะๆซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องลอกก่อนโดยเอากุ้งฝอยมาตกปลากระพงอย่างที่ว่านี่แหละได้ผลตอบแทนได้ผลตอบแทนพอเราเชื่อแล้วเราก็ทําไมคะลงอีกหรือเราก็ไปบอกเพื่อนพ้องเราเอ้ยอันเนี้ยดีเชื่อสี่เนี่ยได้มาแล้วก็หวังดีอยากให้แบบทุกคนมีรายได้แล้วที่แล้วที่แย่ที่สุดก็คืออะไรไหมคะบางคนรู้นะคะว่าไอเนี่ยมันหลอกแต่กะว่าจะโกยก่อน อ๋ก่อ,กอ,อไหมคะขอคืนก่อนเกาะกะว่าเดี๋ยวฉันโกยก่อนเลวฉันก็จะเลิกเองแหละ,ะแต่มันไม่ทันค่ะพวกนี้มันเร็ว,วกว,ว่าเรา,าตลอดต,ตลอดเลยะน,นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็เสียทรัพย์สินไปอาจจะด้วยความสงสารอะไรอย่างที่บอกมาจาก S <S มาจากรอบแรกก็คือหลอกให้รักะนะคะมาอ้อนว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นให้หรือหลอกให้หลงนะคะหลอกให้โลภก็คือลักษณะของการที่บอกจะได้ผลตอบแทนลงไปนิดเดียวเดี๋ยวได้ของดีๆกลับมาอะไรอย่างเนี้ยมันน่าเอาะใจตรงที่แบบว่าโอ้โหมันได้เงินเยอะอันนี้ก็เสียทรัพย์แล้วใช่ไหมลูก<ช>นะคะมาอันที่สามค่ะหลอกให้หลงรูปแบบที่สามเอ๊ะ,ะมันต่างกับรักยังไงเนาะก็คล้ายๆกันกับอันแรกเพียงแต่หนักกว่า นะคะ <c oughs> คือความรักเนี่ยมันยังเป็นความรักใช่ไหมคะ <c oughs> ให้หลอกให้หลงรักเนี่ยแล้วก็ให้ด้วยความสเสนหาแต่หลอกให้หลงเนี่ยมันหนักกว่านั้นนะคะก็จะใช้คล้ายๆเริ่มต้นคล้ายกันกับกับหลอกให้รักก็คือเอาโปรไฟล์ดีๆอะไรดีๆมานะคะล่อหลอกชักชวนนะคะแต่มันจะลงไปในเรื่องประเด็นของเรื่องเพศนะคะ <c oughs> หลอกให้หลงเนี่ยเช่นสมมตินะคะว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วรู้จักมักจีกันแล้วแหมเหมือนกับ เราพอใจกันแล้วนะะอาจจะเอารูปที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะเช่นสมมติว่าการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองเนี่ยส่งไปให้อีกฝ่ายหนึ่งสมมติผู้ชายส่งมาให้ผู้หญิงแล้วบกเนี่ยเป็นเขาทำเมืเ่อเขานึกถึงผู้หญิงคนนี้เขาก็เกิดอารมณ์แล้วก็ทำคุณทำส่งมาให้ผมดูมั้งสินึกออกไหมคะก็จะล่อลวงให้ผู้หญิงทำบ้างซึ่งจริงๆไอ้ไอ้ไอ้รูปหรือ คลิปอะไรที่เขาส่งไปอาจจะไม่ใช่ตัวเขาก็ได้มันไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาคนเหล่านี้อย่างหนึ่งก็คือมักจะซ่อนเร้นหน้าตัวเองคือไม่ค่อยให้เห็นนะคะแต่ว่าจะส่งรูปคนอื่นไปหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งหลงเชื่อนะคะก็อาจจะทำในลักษณะเดียวกันอาจจะตั้งแต่แม่ขอดูส่วนสัตว์คุณหน่อยเรามีกันแค่สองคนเราดูกันรักกันก็ต้องให้เห็นกันอะไรอย่างนี้น,นะคะๆๆมีวิธีหลอกล่อแบบต่างๆให้เหยื่อเนี่ย อาจจะเปลือยกายเปลือยบางส่วนเปิดของลับหรือทำมัสเตเบตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วฝ่ายเขาเนี่ยเขาก็บันทึกเอาไว้แล้วก็เอาอันเนี้ยนะคะอาจจะไปขาย หรือว่าอาจจะเอากลับมาแบล็กเมลเราก็ได้นะคะเช่นบอกฉันมีคลิปฉาของคุณนะฉันมีคลิปรับของคุณนะต้องออกมาเจอกันขอโทษนะคะไปเสียเนื้อเสียตัวให้เขาอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนก็หลอกให้เปิดเผยหน้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ไปเสียเนื้อเสียตัวเขาเขาก็เรียกร้องเอาทรัพย์สินเราอีกเนี่ยค่ะคือหลอกให้หลงโอ้หมิดทั้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะมิดฉาดชีพทั้งนั้นเลยโอ้โหนะคะทางนันต้องระมัดระวังแล้วยิ่งเดี๋ยวเนี้ย ต้องใช้คําว่าไม่ได้ทํางานคนเดียวมาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งมาเป็นทีมให้รูปเห็น,เ,หนเลยนะคะค่ะก็จะมีในลักษณะที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆออค่ะเช่นเอาเรื่องของคดีความมาข่มขู่อะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะแต่นะคะแต่ก็จะมาในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอย่างเนี้ยถ้าเราอา,อาศัยว่าเหยื่อเนี่ย ที่มักจะตกใจก่อนเป็นอันดับแรกนะคะตกใจแล้วก็เขาให้ทำอะไรก็ทำหมดคือคเวลาตกใจแล้วมันไม่มีสติค่ะนะะใช่ใช่อันนี้กำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะตรงที่ว่าในรูปแบบลักษณะพวกนี้ในการที่จะมาหลอกกันทางออนไลน์ะจะรักจะให้โลภหรือหลงก็แล้วแต่พวกนี้พวกมิจฉาชีพพวกนี้มันมีความอดทนในการรอ ค่ะมันจะไม่พลีลามหรือว่ารีบเลยคุณสุริพรต้องนึกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ใช่เหยื่อคนเดียวของเขาอ๋อเขามีเวลาไปทำอย่างอื่นกับคนอื่นอยู่ก็เลยแบบคือคือพวกเนี้ยจะสังเกตได้อย่างเนี่ยนะคะหลายคนที่มาเล่าให้จันวิภาฟังเนี่ยคือบางคนเนี่ยคุยคุยอยู่เอาหายไปและ3 4วันแล้วก็กลับมาทักอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนทําให้ผู้หญิงก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊รู้สึกยังไงเพราะผู้หญิงเนี่ยกลับมาปั๊บแหมจะมาเปิด จอเลยนะคอยคอยจะแชทกันแต่ปรากฏนี่หายไปอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวค่ะในขณะ<น>ที่เขาคุยเขาอาจจะคุยกับเราคุยกับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ร้อยห้าสิบอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงเนี้เป็นข้อสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าการที่พูดคุยกันเนี่ยบางทีมันไม่คงเส้นคงวานะคะเพราะอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นปีกว่าจะหลอก แต่ละเคสได้อะนะคะจนจนหลายเคสที่บอกว่าถูกหลอกไปเนี่ยเพราะมันมันซี้กันเหมือนก็ซีกันจริงๆมันสนิทกันจริงๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกนี้ก็จะรู้เราคนไทยเยอะนะคะแบบทั้งข้อมูลทั้งอะไรแบบเบื้องหลังหรือจากการที่เราโพสต์ออนไลน์เขาไปแล้วเขาเลือกเหยื่อไงคะตอนแรกเนี่ยเขาก็สุ่มๆไปก่อนว่าเขาทักไปใครจะทักกลับบ้างมีติดตรงไหนได้ใครมาในขณะเดียวกันพอเราทักไปปั๊บเนี่ยคนโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่น เล่นเน็ตเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีโปรไฟล์ของตัวเองไปโผลตรงนั้นตรงนี้ตรงโนู้นนึกออกไหมคะ <c oughs> หรือว่าบางทีก็มีการซื้อขายข้อมูลกันด้วยซ้ําไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถสืบสอบได้ยิ่งใครชอบโพสต์ตัวเองบ่อยๆเนี่ย <c oughs> โพสต์เรื่องนั้นเรื่องนี้โพสต์แนวคิดโพสต์คําคมที่ตัวเองชอบเขาก็พวกนีก้ใช้จิตวิยาเยอะค่ะ เขาก็สามารถจะเดาได้ว่าผู้หญิงคนนี้เออมีลักษณะขี้สงสารคนนี้นะใจอ่อนคนนี้โหยหาความรักคนนี้ชอบยังไงชอบผู้ชายแบบไหนมันดูได้หมดอะค่ะนะคะเออคือขนาดว่าต่อให้เป็นคนละประเทศกันเป็นชาวต่างชาติเขาก็ดูโปรไฟล์เขาเข้าใจโปรไฟล์เราเนาะจากรูปจากสิ่งที่เราโพสต์มันมีวิธีสืบสอบหมดอาจาริภายกตัวอย่างเช่นตัวจาริภาเนี่ยเคยทํางานให้กับบริษัทเอกชนนะคะที่จะคัดคน คัดคนเขาทำงานเนี่ยเราเราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยครบว่าเขาแชทกับใครเขาคุยกับใครย้อนหลังไปสักไม่ถึงสิบคนนะคะนะคะขึ้นไปสิบคนลงมาสิบคนก็จะบอกได้แล้วว่าเขาเนี่ยมีรสนิยมทางเพศแบบไหนนะคะมีสไตล์อะไรมีแนวคิดยังไงจากการแชทจากการแชทต,ตัวใครสือสใครนี่แหละค่ะนะคะเพราะใน,นข้อมูลเหล่านี้มันมันเป็นการสืบสอบที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยโดยเฉพาะคนที่ชอบเปิดเผยตัวตนทาง ทางโซเชียลอาจารย์คะเราอย่างนี้จะทํำยังไงอะคะเพราะว่าคือความที่เราไม่รู้หลอกอีกฝ่ายเนี่ยมันโปรไฟล์ปลอมหรือเปล่าหรือมาหลอกเราแบบไหนบางคนคอาจจะอย่างเช่นเรื่องของความรักความหลงมันก็เป็นการแชทมันการคุยทางออนไลน์ไม่เจอตัวเลยด้วยซ้ํามือก็ไม่ได้จับแขนก็ไม่ได้แตะ,ะอะไรแบบนี้แต่เราก็สามารถที่จะแบบอยู่กับเขาได้กับตัวอักษรที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยเป็นปีๆอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการแบบ ความโลภหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็หลอกเราแบบง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ไว้ข้อคิดไว้สักข้อสองข้อคือหนึ่งสติก่อนอย่าลงไหลได้ปื้มไปกับสิ่งที่เขาบอกมาจารพิพาจะสอนลูกศิษย์เสมอว่าจําไว้นะลูกสัตว์หน้าขนกับคนหน้าคอมไว้ใจไม่ได้คนหน้าคอมพิวเตอร์สัตว์หน้าขนก็คือเขาบอกแล้วว่าเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ต่อให้เชื่องแค่ไหนเนี่ยเวลามันอารมณ์ไม่ดีขึ้นมามันก็แวงกัดเราได้หมดนะคะ แล้วคนหน้าคอมก็คือคุณจะหลอกว่าคุณเป็นใครก็ได้ที่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่มีการเห็นกันนะคะเพราะฉะนั้นมีสติไว้ก่อนให้บอกตัวเองไว้อย่างนี้เขาจะหวานมาแบบไหนเราก็อย่าไปเชื่อนักนะคะอันที่สองเมื่อคุณรักจะใช้โซเชียลคุณก็ต้องใช้ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะคะนั่นก็คือตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยใช้โซเชียลนี่แหละนะคะเช่นดูให้ดีก่อนว่าเขามีตัวตนจริงไหมนะคะหรือเขาสวมรอยมาแอบอ้าง เช่นเขาเอารูปนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็สามารถสืบสอบทางโซเชียลหรือทาง Google หรือทางอะไรก็ได้นะคะโ <c oughs> พสต์่าคนเนี้ยใครรู้จักบ้างอะไรเนี้ยนะคะ <c oughs> มันก็จะมีวิธีสืบสอบว่าคนเนี้ยมีตัวตนจริงไหม <c oughs> หรือมาหลอกเราว่าชื่อนั้นชื่อนี้จริงๆมันใช่ไหมค่ะมันสามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ข้อสุดท้ายก่อนที่จะทําธุรกรรมการเงินทุกครั้ง อย่าโอนให้ง่ายๆหรืออะไรง่ายๆนักนะคะให้พิจารณาอย่างรอบคอบ <Huh. S 2> ทำไมเดี๋ยวนี้โอนกันง่ายจังเลยนะคะ uh huh. ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจันวิพาเนี่ยมี Facebook <Huh. S 2> นะคะแล้วก็เขามาเอาของเราไปนะคะวิชาชีพอ่ะนะคะไปปลอม f a c e b o o k เราแล้วไปหาเพื่อนสมมติคุณสุวิพรเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับจันวิพา แล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปตกละกําลำบากอยู่ที่ไหนไม่รู้กระเป๋าก็ถูกชิงไปอะไรก็ถูกชิงไปช่วยโอนเงินมาช่วยด่วนเป็นห่วงเพื่อนนะทีเนี้ยเป็นห่วงเพื่อนจิ้มส่งทันทีใช่ไม่ใช่ไหมคะมันไม่ได้นะอย่างน้อยที่สุดในเมื่อติดต่อก็ต้องโทรกลับมาถามว่าจริงไหมอะไรไหมก่อนอย่าเพิ่งจิ้มเร็วนักจําเบอร์ไม่ได้ เพราะเดี๋ยวนี้ <S <S นะะเราไม่ค่อยได้จําเลขโทรศัพท<ช>์มากานะ,ะ,ะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะหาได้ค่ะในค,ะความเป็นจริงมันสืบสอบหาได้หรือว่าอย่าเพิ่งจิ้มได้ไหมโทรหาเพื่อนคนอื่นที่รู้จักหรือเพื่อนไม่ใช่เจ้าตัวก็แล้วไปเออได้รู้ข่าวเพื่อนไหมว่าไปไหนไปไหนยกตัวอย่างนะคะจันพิพาเคยโดนทางไลน์นี่แหละนะคะ ติดต่อกับเพื่อนคนหนึ่งที่อเมริกาแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็มีเพื่อนคนเนี้ยนะคะส่งไลน์มาบอกว่าขณะเนี้ยติดอยู่ที่เกาะอะไรก็ไม่รู้นะะที่ต่างประเทศ <c oughs> ว่าโด,โดนโดนปล้นโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอ <c oughs> ให้ส่งเงินไปช่วยด่วนซึ่งจริพรู้ว่าเพื่อนคนเนี้ยทำงานอาทิตย์ละเจ็ดวันเป็นลูก เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองไม่มีทางที่จะไปหลันล้าเที่ยวเกาะอะไรแบบนั้นได้หรอกไม่เชื่อหรอกค่ะนะคะแล้วก็ไม่ส่งไปให้ด้วยแล้วก็สำนวนที่เขาส่งมาในภาษาต่างประเทศก็จริงซึ่งเขาเป็นคนไทยใช่ไหมคะซึ่งเขาก็ไม่เคยใช้ใช้ภาษาอังกฤษกับเราในการส่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูผิดปกติจนกระทั่งมีโอกาสก็โทรไปกลับไปถามเขาเขาบอกไม่ใช่ ใช่ไหมเราก็บอกตัวเองว่าเออเราคิดถูกแล้วจะว่าใจร้ายไม่ส่งไปให้อะไรเขากําลังเดือดร้อนแต่เราดูแล้วไม่ใช่แน่คือดูจากดูจากความเป็นเพื่อนกันว่าโดยปกติวิสัยเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนแล้วก็เรื่องของการพูดคุยการแชทเนี่ยมันดูผิดปกติเพื่อนฉันไม่เคยพูดสไตล์นี้นี่อะไรก็อีกเคสนึงยกตัวอย่างน้องสะพ้ยเนี่ยนะฮะเขาก็มีเพื่อนของเขาเนี่ยไลน์มานะฮะว่าตอนเนี้ย มีเหตุด่วนขอให้โอนเงินไปให้5,000บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเขาก็บอกเลยบอกว่าไม่มีทางเพราะเย,ยคนนี้มันมาหาเศรษฐีมันจะมาเอาทำไมตั้งห้าพันบาทได <c oughs> ้บอ,อกไหมคะคือไม่มีทางที่จะมายืมเพื่อน5,000บาทแน่นอนะน,นคะคือพวกเนี้ถ้าสังเกตนะคะเขาจะไม่ได้ขอเงินจํานวนเยอะๆนะ,ะเขาจะขอนิดๆหน่อยๆให้มันรู้สึกว่าไม่ผิดปกติเกินไปแล้วก็อีกฝ่ายอ่ะน่าจะ โอนให้เขาได้แล้วคิดดูว่าเขาไปหลอกกี่คนล่ะใช่ค่ะแล้วเขาได้เหยื่อกี่คนนะเขาก็หวานแห่ไปเรื่อยค่ะคุณผู้ฟังแต่เรื่องของโซเชียลนะอันนี้ก็ต้องระวังนะขนาดอาจารย์คะขนาดตัวเองเนี่ยแบบระวังป้องกันสองชั้นยังยังสู้ไม่ไหวเลยค่ะ Facebook ตัวเองเนี่ยโดนมิจฉาชีพเอาไปเรียบร้อยแล้วค่ะต้องคอยแบบเตือนเพื่อนๆว่าถ้ามี Facebook เราชื่อเราเนี่ยติดต่อไปหรืออะไรเงี้ยนะคะไม่ต้อง คุยไม่ต้องอะไร <c oughs> เพราะไม่ใช่ตัวเรา <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> พอเปิดเฟซใหม่มาไปอ่าเขาเรียกอะไรไปขอเป็นเพื่อนกับน้องๆที่รู้จักกันกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนยังต้องแบบใช่ตัวจริงไหมเนี่ย <c oughs> รอหรือเปล่า <c oughs> แล้วตัวคือถึงขั้นอินบ็อกซ์มาเลยนะคะ <c oughs> ถึงขั้นมีรหัสลับมาถามเราเลยว่า เราอบรมด้วยกันวันที่เท่าไหร่เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าเออรอบครอบดีนะเห็นไหมคะเนี่ยมันมีวิธีสืบสอบไงคะคุณสุริพรว่าถ้าเราหาจริงๆเนี่ยเราจะมีวิธีสืบสอบว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่านะฮะอย่าละเลยตรงนี้ค่ะโอ้แต่ว่าอาจารย์อันเนี้ยถ้าอย่างอย่างเราเรานี่ค่ะไม่ค่อยห่วงอาจารย์แต่ห่วงน้องๆใช่ที่มาจะหลงไปกับคําพูดคําป้อยอของอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจจะมาแบบ ตั้งใจมาหลอกตั้งใจมาแบบเพื่อเรื่องของเพศด้วยหรออะไเงี้แล้วน้องๆที่วุฒิภาวะเขายังไม่ถึงอ่ะอันนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะยิ่งโซเชียลอยู่ในมือเนาะจาย์แบบง่ายง่ายแชทนิดเดียวโหจมดิ่งไปก็ตอนที่เินิีาเคยไปอบรมตามโรงเรียนหรือตามมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีน้องๆผู้หญิงในย่องมาถามตอนนั้นเป็นเด็กมัธยมต้นนะคะมาถามบอกว่า เ,เขาจะเรียกกันแม่เจีย๊ยบแม่เจี๊ยบเนี่ยนะคะทุกคนจะเรียกแม่เจี๊ยบกันหมดหอ่ะแม่เจีย๊ยบค่ะแม่เจีย๊ยบค่ะเนี่ยมีผู้ชายโทรมาหาหนูว่าหนูเขามีภาพลับของหนูแล้วนัดให้หนูไปเจอเขาหนูควรจะไปไหมคะเราก็ถามไปบอกว่าแล้วหนูนะเคยมีภาพลับกับใครด้วยหรอคะอเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่มีมนะคะภาพลับตรงนี้มันอาจจะแปลว่าอะไรก็ได้เช่นไปถ่ายใต้กระโปรงหรืออะไรนี่ใช่ไหมคะ,คะก็เลยบอกเขาว่าทางที่ดีที่สุดนะลูกหนูเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง นะฮะอย่าไปพบเขาเป็นอันขาดเพราะบางทีเขาไม่มีอะไรในมือหรอกแต่พอหนูไปคนเดียวเนี่ยเขาก็จะจัดการเล่นงานหนูได้เขารู้ว่าเรากลัวใช่ฮะนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่หนูจะพึ่งได้ดีที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ลูกเพราะเด็กพึ่งจะอายุ11-12ประมาณเนี้ยแหละค่ะมัธยมต้นหน่อยๆเท่านั้นเองนี่พวกนี้ก็ชอบคี่แต่แม่เด็กไม่กล้าที่จะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะฮะแต่กล้าที่จะมาเล่าให้เราฟังก็อย่างช่วงโชคดี ะนะคะเราก็แนะนําไปอย่างนั้นโอแต่ย,ยังมีอีกหลายคนนะคะอาจารย์ที่เด็กๆอาจจะไม่ได้คุยคกับพ่อแม่<ช>แล้วก็ไปกันเองหรือเพื่อนะอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกัน ก็อ,อยากจะเตือนน,ะอน้องๆหนูๆน,นะคะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ใครก็โทรมาข่มขู่และอะไรในคนที่จะพึ่งดีที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ของเราอย่าชวนกันไปเองะนะคะชวนกันไปเองแทนที่จะมีเหยื่อคนเดียวก็ได้เหยื่อไปสองคนเลยทีเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผือพวกนั้นอยากให้เตือนลูกๆหล,ลานๆด้วยนะคะเผื่อมากันหลายคนอะไรด้วยนะก็รักออนไลน์คือ รักที่เป็นรักแท้ในออนไลน์มันก็มีอยู่จริงนะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีแต่ต้องเป็นคนที่เปิดเผยตัวตนแล้วก็ให้ข้อมูลจริงๆต่อกันโอ้อาจารย์คะขนาดเห็นหน้ากันน่ะคบหากันน่ะรู้จักกันน่ะมันยังเชื่อไม่ได้เลยจริงแล้วแบบออนไลน์เพราะนั้นมันต้องใช้เวลาไงคะเพราะนั้นจริงจริงแล้วเขาให้ท่องไว้เสมอเลยว่าให้สงสัยทุกคน ที่ที่มาติดต่อกับเราอย่าเพิ่งไปเชื่อถืออะไรทั้งนั้นให้สงสัยไว้ก่อนใช่สงสัยไว้ก่อนเสมอเลยค่ะค่ะก็บางคนเขาจะใช้วิธีตั้งเกณฑ์ในการสงสัยไว้ก่อนเลยแล้วพอจับผิดได้ว่าโกหกปั๊บเลิกกันว่าโกหกปั๊บเลิกอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องใจแข็งๆหน่อยนะบางทีพวกนี้มันมีวิธีการอ่อนมันอ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่อีกเยอะหวานมากเออนะคะตัวหนังสือค่ะตัวหนังสือ ตัวหนังสือท่องไว้ค่ะตัวหนังสือหวานมากอุ้ยพิมพ์มาพิมพ์เหมือนกันนะคะเ<อ>พื่อนพิมพ์มาคําเดียวกันเนี่ย<อ>เรายังรู้สึกวแบบ่าอุ้ยของเพื่อนคือเพื่อนอันนี้โอ้ยหวานจังเลยกินข้าวหรือยังเพื่อนถามก,กินข้าวยังอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้กินข้าวหรือยังเออเนาะมันก็ต่างกันนะคะ <c oughs> ก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืม ก็อาจจะบอกลูกๆหล,ล,ลานๆต่อๆกันไปนะข้อมูลพวกนี้ก็ดูกันได้ในอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วดูจากข่าวก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จยันวิภาค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการโรงหมอกันนะคะยังไงติดตามกันได้ทางไทย PBS podcast กันต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ This ThaiPBS Podcast is อุบัติเหตุที่ตกมาจากที่สูงอาจทำให้กระดูกสันหลังหักโดยไม่รู้ตัวเพราะมีแค่อาการปวดแต่อันตรายมากขนาดไหนดรนายแพทย์จตุพลค,คงถาวรสกุลแพทย์ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับกระดูกหลังเนี่ยถ้าหักแล้วเราไม่ผ่าตัดนะประมาณ1เดือนทุกรายเลยฮะอาการปวดมันจะหายละพอเดือนที่สองนี่หายสนิทเดินปกติเลยเดือนแรกเนี่ยคนไข้จะแบบเจ็บนิดนิด ถ้าลุกถ้านั่งเปลี่ยนท่าถึงเจ็บแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่เจ็บแล้วค <Huh. S 2> ่ะแปลว่าอะไรกระดูกมันติดไปแล้วส่วนใหญ่กระดูกหลังเนี่ยนะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกเนี่ยผ่าง่ายถ้าเกินสองสาอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยอย่าหวังเลยเพราะกระดูกที่มันติดไปแล้วเนี่ยโอ้โหผ่ายากมาก uh huh. นะเพราะกระดูกที่มันหักแล้วมันยุบเนี่ยเส้นเอ็นมันยังปกติอยู่ค่ะ <Huh. S 2> พอเรานอนคว่ำปุ๊บเนี่ยนะจากก้มมันจะแอนพอมันแอนปุ๊บเนี่ยเราใส่เหล็กธรรมดาเสียบปุ๊บแล้วใส่เหล็กดามปุ๊บเนี่ยง่ายเลย ความหน้าหรอคะ<ช>ความหน้า,<พ>าอ่าแต่ว่ามันก็มีเอ่อแล้วแต่แล้วแต่สูตรแต่ส่วนใหญ่ก็นอนคว่ำนี่แหละนะฮะทีนี้เอ่อพอเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเห็นแล้วเราต้องทําไงส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะฮะเกือบทุกลายเอ็มไอหมดเอ็มไอเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่าชิ้นด้านหลังมันแตกไหมอ่าเพราะบางทีเห็นในเอ็กซเรย์เนี่ยม,ม,มัน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 ไม่มีความชัดอะไรเลยนะฮะแต่เอ็มไอเนี่ยจะเห็นเลยว่าอ่าหนึ่งเราอาจจะดูว่ามันนอกจากกระดูกที่หักเนี่ย มันมีอย่างอื่นหรือเปล่าอย่างบางรายเนี่ยล้มก้นกระแทกไม่ได้หนักมากเนี่ยแต่เห็นกระดูกยุบเราก็ต้องสงสัยแล้วเ,เป็นเนื้องอกหรือเปล่าอ่าคือเขาอาจจะมีเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะเนื้องอกธรรมดาที่เป็นมาก่อนตั้งนาน,านลแล้วแ<ป>ล<ม>้วปรากฏตรงนี้มันเป็นวิกพอยด์พอล้มปุ๊บเอ้ยมันก็เลยยุบเราจะได้ไปแก้ปัญหาตัวนั้นด้วยหรืออย่างน้อยแนะนําให้มันให้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหักง่ายนะอ่าหรือถ้าเกิดเป็นมะเร็งเคยเจอนะฮะ ล้มก้นกระแทกนี่แหละแล้วยุบเลยปรากฏเป็นมะเร็งแล้วก็กระจายมาเขาก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเออมันมาแล้วนะแล้วมะเร็งกระจายเนี่ยการรักษานี่ก็ยากนะฮะถ้าเกิดมันไม่มีการกดทับเส้นประสาทนี่ก็โชคดีไปแต่ถ้ามันกดปุ๊บนี่คราวนี้ยากเลยคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นให้เราดูเนี่ยหนึ่งถ้าล้มหลังกระแทกปั๊บเนี่ยเราควรที่จะต้องรีบเอ็กซเรย์ละ ต่อให้เราจะเจ็บน้อยเจ็บมากหรือเดินได้เดินไม่ได้เอ็กซเรย์ไว้ก่อนค่ะเอ็กซเรย์ถ้าเห็นว่ายุบป,ปุ๊บเอ็มอาร์ไอทันทีเรา MRI เ <MRI S 1> รอ็มอาร์ไอเลยไม่ได้เอ็มอาร์ไอทันทีเอ็มไอเลยไม่ได้เพราะว่ากระดูกมันอาจจะไม่ยุบถ้ากระดูกมันปกติเลยก็เอ็มอาร์ไอวืดเลยเพราะว่าเอ็มอาร์ไอเนี่ยราคาตอนนี้เนี่ยถูกที่สุดก็อยู่ที่ประมาณแปดพันค่ะนะฮะเอ็กซเรย์เนี่ยห้าร้อยบาทเอ็กซเรย์อ่าเพราะฉะนั้นราคามันมีความหมาย <Ha. S 2> ถามว่าระบบประกันชีวิต ถ้าสมมติอยู่ดีๆเราส่ง m อ็มไเลยไม่ส่งเอ็กซเรย์ถ้า m อ็มไปแล้วปรากฏว่ากระดูกมันไม่หักอันนี้ประกันเขาก็ไม่จ่ายนะ oh. เพราะว่าเขาถือว่าเกินกว่าเหตุคนะเพราะฉะนั้นต้องเอ็กซเรย์ให้มันมีผลก่อนว่าเอ้ยอันนี้มันมีการหักมีการยุบนะ <Huh. S 1> ถ้ามีเราก็ค่อยสเต็ปต่อไปเป็นอาจจะต้อง m อ็มไอหรือเปล่าหรือ <Huh. S 1> บางคนเขาหมอบางคนในสมัยก่อนก็ยังเลือกเลนะือกซีทีสแกนนะแต่ว่าจริงๆ m อ็มไอดีสุดละพอเอ็มไอเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็จะเห็นว่าไขสันหลังเส้นประสาทเนี่ยมีการโดนกดทับหรือเปล่ามีการยุบเยอะไหมแล้วก็มีการขาดของเส้นเอ็นด้านหลังห,งหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องการคือเส้นเอ็นด้านหลังขาดหรือไม่อันนี้สําคัญเลยใช่ไหมถ้าเส้นเอ็นด้านหลังขาดเราก็จะต้องผ่าตัดแน่ๆถ้าไม่ขาดก็เ้องทําอะไร This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice